มนุษย์เราใช้น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตในสมัยก่อนเรานำน้ำฝนมาใช้ในการอุปโภคบริโภคเนื่องจากน้ำฝนมีความสะอาดสามารถนำมาดื่มได้แต่ปัจจุบันน้ำฝนอาจมีการปนเปื้อนจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมจากผลการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วทำให้มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเกิดการระบายของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากมลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณภาพของน้ำฝนเปลี่ยนแปลงไปฝนกรดเป็นชื่อเรียกของน้ำฝนที่มีความเป็นกรดมากกว่าน้ำฝนในธรรมชาติแต่ความจริงสภาพความเป็นกรดนอกจากจะปรากฏอยู่ในรูปของน้ำฝนแล้วยังสามารถแฝงตัวอยู่ในบรรยากาศในรูปอื่นเช่นหมอกหรือฝุ่นละอองเราจึงเรียกการมีอยู่ของสารกรดในรูปต่างๆนี้ว่าสารกรดในบรรยากาศเราอาจใช้ค่า pH เป็นดัชนีวัดสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำฝนค่า pH ถูกกำหนดให้มีค่าตั้งแต่1ถึง14โดยค่า pH ที่แตกต่างกัน1หน่วยจะมีความเป็นกรดต่างกัน10เท่าเนื่องจากค่า pH มีความสัมพันธ์กับปริมาณไฮโดรเจนไอออนหรือค่าความเป็นกรดของของเหลวโดยของเหลวที่มีค่า pH ต่ำจะมีปริมาณไฮโดรเจนไอออนมากกว่าของเหลวที่มี pH สูงเช่นน้ำฝนที่มีค่า pH 4จะมีความเป็นกรดหรือมีปริมาณไฮโดรเจนไอออนเป็น10เท่าของน้ำฝนที่มีค่า pH 5อย่างไรก็ตามในการตรวจวัดคุณภาพน้ำฝนนอกจากค่า pH แล้วยังต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆที่พบในน้ำฝนเพื่อหาที่มาของความเป็นกรดนั้นด้วยในสภาพธรรมชาติน้ำฝนจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ อันเนื่องมาจากการรวมตัวของหยดน้ำกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำฝนที่ไม่มีการปนเปื้อนใดๆจึงมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆและมีค่า pH ประมาณ 5.6จากข้อมูลการตรวจความเป็นกรดของน้ำฝนโดยกรมควบคุมมลพิษพบว่าน้ำฝนในบางพื้นที่ของประเทศมีค่าความเป็นกรดสูงกว่าน้ำฝนตามธรรมชาติโดยมีค่า pH เฉลี่ยระหว่าง 5-6 และพบว่าค่า pH ต่ำสุดถึง 4 ในเขตกรุงเทพมหานครสาเหตุของการเกิดฝนกรดมีทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติเช่นการระเบิดของภูเขาไฟไฟไหม้ป่าตามธรรมชาติรวมถึงมนุษย์ก็มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดฝนกรดไม่น้อยเช่นกันการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นถ่านหินและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้ได้พลังงานมาใช้ในกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เป็นสาเหตุหลักของการเกิดฝนกรดเมื่อเชื้อเพลิงดังกล่าวถูกเผาไหม้ด้วยความร้อนกัมมันถันในเชื้อเพลิงจะรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศเกิดเป็นก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ส่วนก๊าซไนโตรเจนในอากาศจะรวมตัวกับก๊าซออกซิเจนในการเผาไหม้เกิดเป็นก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ดังกล่าวสามารถถูกพัดพาโดยลมจากแหล่งกำเนิดไปได้ไกลนับพันกิโลเมตรภาพจากแบบจำลองการฟุ้งกระจายทางเคมีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสารมลพิษมีการเคลื่อนย้ายจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่งและจากทวีปหนึ่งสู่อีกทวีปหนึ่งได้การเผาไหม้เชื้อเพลิงในประเทศหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆประเทศไทยจึงอาจได้รับผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในประเทศอื่นๆหรืออาจเป็นต้นกำเนิดของมลพิษสู่ประเทศอื่นได้จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นพบว่าในปี2543ประเทศไทยมีการระบายของก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์มากกว่า 300,000 ตันต่อปีโดยคาดว่าในอีก10ปีข้างหน้าปริมาณดังกล่าวจะเพิ่มเป็นเกือบ 600,000 ตันต่อปีโดยมีแหล่งกำเนิดหลักจากภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังพบว่าการระบายของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในเขตกรุงเทพมหานคร
มีปริมาณถึงเกือบ 400,000 ตันต่อปีซึ่งมีแหล่งกำเนิดหลักจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนเมื่อลอยสู่บรรยากาศจะเกิดการรวมตัวกับไอน้ำและเปลี่ยนสภาพเป็นซัลเฟตหรือกรดซัลฟิวริกและไนเตรตหรือกรดไนตริกแล้วตกลงมายังพื้นโลกพร้อมกับหมอกน้ำค้างฝุ่นละอองและน้ำฝนผลจากการทำนายจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินการตกสะสมของสารกรดในประเทศไทยพบว่าในบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีจะมีปริมาณการตกสะสมของซัลเฟอร์ต่อพื้นที่สูงสุดซึ่งอาจมีแหล่งกำเนิดจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกตัวอย่างผลกระทบจากปัญหาการตกสะสมของกรดที่รุนแรงพบมากในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในเขตหนาวที่มีการใช้พลังงานสูงเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบในประเทศนั้นๆแล้วยังส่งผลกระทบต่อประเทศข้างเคียงอีกด้วยสารกรดในบรรยากาศที่แขวนลอยในอากาศและตกลงสู่พื้นดินจะส่งผลกระทบต่อดินพืชระบบนิเวศสิ่งก่อสร้างรวมถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์การตกสะสมของสารกรดในดินจะทำให้ธาตุอาหารเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมถูกชะลงไปสู่ดินชั้นล่างส่งผลให้พืชขาดแร่ธาตุที่จำเป็นในขณะเดียวกันพืชบางชนิดที่ไวต่อฝนกรดอาจเกิดรอยไหม้เป็นจุดบริเวณใบและลำต้นการสังเคราะห์แสงของพืชน้อยลงทำให้ใบเหลืองและร่วงหล่นในที่สุดนอกจากนี้โลหะหนักเช่นแคดเมียมตะกั่วปรอนและอลูมิเนียมจะหลุดจากการจับยึดของดินเมื่อพืชดูดซึมโลหะเหล่านี้จะเกิดการสะสมอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้นอกจากนี้โลหะหนักที่ละลายออกมาในดินบางส่วนยังสามารถถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำได้น้ำฝนที่มีสภาพความเป็นกรดเมื่อสะสมในแหล่งน้ำจะทำให้แหล่งน้ำมีสภาพความเป็นกรดมากขึ้นจากการศึกษาผลกระทบของค่าความเป็นกรดต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งน้ำธรรมชาติพบว่าแหล่งน้ำที่มีค่า pH ต่ำกว่า 6.5 จะทำให้พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงสัตว์บางชนิดอาจสูญพันธุ์หรือหยุดการเจริญเติบโตได้นอกจากนี้ได้มีบันทึกไว้เมื่อหลายปีก่อนที่จะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝนกรดว่าทะเลสาบในประเทศสวีเดนกว่า 9,000 แห่งเคยมีสภาพเป็นกรดและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในน้ำอย่างรุนแรงสิ่งก่อสร้างก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสารกรดที่มีในบรรยากาศสารกรดในบรรยากาศสามารถกัดกร่อนวัสดุเช่นอิฐสังกะสีหรืออลูมิเนียมซึ่งเป็นองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างต่างๆได้โดยเฉพาะโบราณสถานที่สำคัญซึ่งผลกระทบนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในหลายๆประเทศเป็นที่แน่นอนว่ามนุษย์ย่อมจะได้รับผลกระทบจากสารกรดในบรรยากาศเหล่านี้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังโดยผลกระทบแบบเฉียบพลันเกิดจากการสัมผัสและรับก๊าซดังกล่าวในปริมาณมากโดยจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและเยื่อบุทางเดินหายใจทำให้ระบบทางเดินหายใจผิดปกติหายใจลำบากหอบหืดแน่นหน้าอกหรือวิงเวียนศีรษะได้สำหรับผู้ที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นในสิ่งแวดล้อมเช่นเป็นโรคหอบหืดจะได้รับผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในระดับที่รุนแรงกว่าผู้ที่มีสุขภาพปกติหากได้รับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปริมาณน้อยแต่ต่อเนื่องจะส่งผลกระทบแบบเรื้อรังโดยทำให้ระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างอักเสบเรื้อรังและมีโอกาสติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจบ่อยและง่ายขึ้น
ฝนกรดและสารกรดในบรรยากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แอบแฝงเข้ามาในสิ่งแวดล้อมของเราอย่างช้าๆแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเป็นปัญหาที่รุนแรงและยากที่จะแก้ไขได้เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถฟื้นฟูให้เข้าสู่สภาพปกติได้โดยง่ายดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือต้องควบคุมป้องกันและลดการปล่อยมลพิษที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้การลดการใช้เชื้อเพลิงที่เผาไหม้จากฟอสซิลต่างๆการร่วมใจกันประหยัดและใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการวางแผนเส้นทางการเดินทางและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือเดินทางไปด้วยกันตลอดจนหมั่นดูแลรักษาเครื่องยนต์และเครื่องจักรต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อลดการใช้และเผาไหม้เชื้อเพลิงซึ่งนอกจากจะลดมลพิษแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เชื้อเพลิงอีกด้วยนอกจากนี้การผลิตพลังงานและการเลือกใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงควรเลือกเชื้อเพลิงที่มีกรรมฐานน้อยหรือไม่มีกรรมฐานเป็นองค์ประกอบรวมถึงเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีกรรมฐานต่ำในระบบการผลิตและการขนส่งต่างๆอย่างไรก็ตามการติดตั้งระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนก่อนที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลดการแพร่กระจายของสารกรดในบรรยากาศได้เป็นอย่างดีการหันมาใช้พลังงานจากแหล่งอื่นทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลเช่นพลังงานหมุนเวียนจากลมแสงอาทิตย์และพลังน้ำก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้ความร่วมมือจากทุกคนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมโลกได้อย่างเป็นสุขตราบนานเท่านาน